เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่6นะครับก็ให้เรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโครงสร้างดังต่อไปนี้นะครับก็เขาให้สูตรโครงสร้างมาก็วิธีทำแปลงเป็นแบบเส้นและมุมก่อนนะครับมาดูกอไก่กันเลยก็คาร์บอนตัวแรกนะครับคาร์บอนตัวแรกต่อกับตัวคาร์บอนที่เป็นพันธะ3นะครับก็จะเป็นเส้นตรงนะครับพันธะ3แบบนี้มาถึงคาร์บอนตัวนี้นะครับต่อมาก็เป็น CH2 2อันนะครับเป็น CH2 2อันปึ๊บ CH2 2อันนะครับต่อกับ CH นะครับต่อกับ CH ตัวนี้เป็น CH ซึ่ง CH ตัวนี้ต่อกับ CH3 2อันนะครับต่อ CH3 2อันก็ได้แบบนี้ออกมานะครับนี่คือสูตรโครงสร้างนะครับแปลงมาเป็นแบบเส้นละมุมนะครับก็การอื่นการอ่านชื่อก็จะหาสายโซ่หลักก่อนใช่ไหมซึ่งสังเกตว่าเรามีพันธะ3อยู่นะครับก็จะมีพันธะ3อยู่ก็คือจะเป็นอัลไคล์นะครับเป็นอัลไคล์คำลงท้ายจะเป็นอะไรครับเป็นไอนะครับเป็นไอซึ่งการมีพันธะ3อยู่เนี่ยทำให้สายโซ่หลักเราต้องมีตัวพันธะ3อยู่นะครับมีพันธะ3อยู่เราก็ไล่มานะครับลองไล่มาตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นโซ่ตรงมานะครับซึ่งมีทางแยก2ทางซึ่งคาร์บอนมันเท่ากันนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนสมมุติเราเลือกเส้นบนนะครับเลือกเส้นบนปึ๊บซึ่งมันเหมือนกันจะเลือกเส้นไหนก็ได้พี่ชอบเส้นบนเลือกเส้นบนแล้วกันก็ได้แล้วนะครับนี่คือโซ่หลักโซ่หลักของเรานะครับโซ่หลักของเรามีกี่คาร์บอนใส่หมายเลขไปเลยแล้วกันนะครับการใส่หมายเลขนะครับหลักการคือจะใส่ให้พันธะ3เลขน้อยๆก็สังเกตชัดเจนว่าเราควรจะใส่จากปลายฝั่งนี้ไปนะครับก็1 2 3นะครับ4 5ที่6มีหมู่เมทิลอยู่นะครับตรงนี้เป็นหมู่เมทิลแล้วก็7นะครับ1 2 3 4 5 6 7ก็สายนี้มีนะครับเป็นอัลไคล์ที่มี7คาร์บอนนะครับแล้วก็ที่2นะครับที่2มีไอนะครับที่6มีเมทิลอยู่นะครับที่6มีเมทิลอยู่เพราะฉะนั้นนะครับอ่านชื่อรวมออกมานะครับ7คาร์บอนใช้คำว่าเฮปนะครับใช้คำว่าเฮปก็นะครับลงมาได้คำว่านะก็เฮปนะครับเป็นไอนะครับแปลเป็นเฮปไทด์นะครับเฮปไทด์โดยไอเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งที่2นะครับไออยู่ตำแหน่งที่2ก็เป็น2เฮปไทด์นะครับ2เฮปไทด์ที่6มีเมทิลอยู่ใช่มั้ย6มีเมทิลอยู่ก็จะเป็น6ขีดเมทิลนะครับขีด2เฮปไทด์นะครับ6เมทิล2เฮปไทด์นะครับก็ไม่ยากนะครับหาสายโซ่หลักแล้วก็กำหนดหมายเลขเนาะก็ไก่ก็ผ่านไปนะครับ6เมทิล2เฮปไทด์ทีนี้มาดูต่อนะครับก็จะเป็นข้อที่ขอไข่ขอไข่ก็ให้สูตรโครงสร้างมาแบ่งเป็นแบบเส้นละมุมก่อนนะครับคาร์บอนตัวที่1ต่อกับคาร์บอนที่2เป็นพันธะคู่นะครับเป็นพันธะคู่ไปคาร์บอนตัวที่3นะครับคาร์บอนตัวที่3ต่อกับ CH3 2หมู่นะครับ CH3 2หมู่ปึ๊บแบบนี้นะครับก็สังเกตว่าตัวนี้นะครับพันธะคู่ไม่มีสิทธิสถานเนาะเพราะมีหมู่เหมือนกัน3หมู่นะครับไม่มีสิทธิสถานไม่มีสิทธิสถานนะครับสิทธิสถานแล้วก็สังเกตนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีพันธะคู่อยู่เพราะฉะนั้นสายโซ่หลักเราต้องมีพันธะคู่ถูกไหมก็นะครับสายโซ่หลักต้องมีพันธะคู่อยู่นะครับก็ไล่มาพบว่ามีทางแยกเหมือนกันซึ่ง2ทางเหมือนกันนะเลือกเส้นบนเหมือนเดิมนะครับก็จะพบว่าโซ่เราเนี่ยมันมีนะครับมี4คาร์บอน4คาร์บอนทีนี้เราก็ใส่หมายเลขนะครับใส่หมายเลขเราอยากให้พันธะคู่เลขน้อยๆนะครับอยากให้พันธะคู่เลขน้อยๆก็สังเกตว่าถ้าใส่จากปลายนี้ไปนะครับพันธะคู่เริ่มที่ตำแหน่ง2เริ่มจากปลายนี้มาพันธะคู่ก็อยู่ที่ตำแหน่งที่2เราเริ่มจากปลายไหนดีนะครับถ้าพันธะคู่นะครับใส่หมายเลขแล้วพันธะคู่อยู่เลขเดียวกันก็ให้ดูที่ตัวหมู่แทนที่ถ้าใส่จากฝั่งนี้มาหมู่แทนที่จะเลขเยอะกว่านะครับอยู่ที่เลข3แต่ถ้าใส่จากฝั่งนี้มาหมู่แทนที่เนี่ยจะอยู่ที่เลข2นะครับแล้วใส่ฝั่งนี้1 2 3 4นะครับก็ตรงนี้เป็นหมู่เมทิล
ก็เราพบว่ามี4คาร์บอนนะครับที่2มีพนักคู่อยู่นะครับที่2มีอีนอยู่แล้วก็ที่2นะครับก็จะมีเมทิลอยู่ด้วยนะครับที่2จะมีเมทิลอยู่ด้วยเห็นเนาะปึ๊บอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแล้วก็รวมมา4คาร์บอนใช้คำว่า build นะครับ build ก็จะได้เป็นที่2นะครับเป็น build นะครับมีพนักคู่อยู่ก็คือเป็น butene เนาะเป็น butene ตัว in อยู่ตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็มีหมู่หน้าที่คือ2เมทิลนะครับ2เมทิล2เมทิล2 butene นะครับเห็นมั้ยไม่ยากเนาะแปลงปุ๊บแล้วหาโซ่หลักได้กำหนดหมายเลขปุ๊บก็เขียนลงไปเลยนะครับสำคัญคือจำจำนวนคาร์บอนให้ได้นะครับ1เมตร2เอส3โพ4บิว5เพน6เฮกอะไรเงี้ยไปท่องแต่ว่าผ่านไปเรื่อยเดี๋ยวจะจำได้เองนะครับจะท่องไปหน่อยก็ดีจะได้แบบทำโจทย์ได้เร็วๆนะครับต่อมาข้อคอควายนะครับข้อคอควายอ่ะก็เหมือนเดิมแบ่งเป็นเส้นละมุมก็จะเป็นเห็นว่าตัวนี้เป็นโซ่ยาวนะครับเป็นโซ่ยาว1 2 3 4 5 6 7 8เป็นโซ่ยาว8คาร์บอนนะครับโดยตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่4 1 2 3 4ตำแหน่งที่มีพนักคู่นะครับก็วาดดูโซ่ยาว8คาร์บอนนะครับ1 2 3ตำแหน่งที่4นะครับมีพนักคู่แล้วก็5นะครับ6 7 8นะครับประมาณนี้ถูกไหม1 2 3นะครับพนักคู่แล้วก็1 2 3ก็จะเห็นว่ามี8คาร์บอนนะครับ8คาร์บอนเนื่องจากมันเป็นโซ่ตรงนะครับเลขเราก็ใส่ไปเลยตรงๆก็พนักคู่มันอยู่ตรงกลางนะครับมันใส่จากด้านในก็เหมือนกัน8คาร์บอนนะครับที่4มีพนักคู่อยู่นะครับที่4มีพนักคู่อยู่แล้วก็สังเกตอย่างนึงนะครับสังเกตอย่างนึงว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ปึ๊บมีหมู่เหมือนกัน2หมู่อยู่บนคาร์บอนคนละตัวนะครับหมู่นะครับเหมือน2หมู่คาร์บอนบนคาร์บอนคนละตัวนะครับบนคาร์บอนคนละตัวก็ชี้ไปทางด้านเดียวกันนะครับชี้ไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับพนักคู่นี้เป็นแบบซีสนะครับเป็นแบบซีสโอเคเนาะก็ได้โซ่ตรง8คาร์บอน8คาร์บอนใช้คำว่าออกนะครับออกก็เรารวมออกมานะครับจะได้เป็น4นะครับเป็นออกทีนออกทีนถูกไหมก็เป็นโซ่ตรงไปคาร์บอนตำแหน่ง4มีอีนอยู่นะครับเนื่องจากพนักคู่นี้เป็นแบบซีสนะครับเราใส่ซีสลงไปด้วยใส่ซีสลงไปด้วยเห็นเนาะก็เป็นซีส4ออกทีนนะครับสำหรับข้อคอควายโอเคก็เรียบร้อยผ่านไปเลข3ข้อนะครับเลข3ข้อข้ององูนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับค่อนข้างจะง่ายจะเห็นว่าเป็นวงนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับเป็นวง7คาร์บอนนะครับวง7คาร์บอนแล้วก็มีพนักคู่นะครับมีอีนอยู่เนื่องจากเป็นวงนะครับเราก็จะเริ่มให้ตรงนี้เริ่มที่ตรงพนักคู่เนี่ยเริ่มเป็นตำแหน่งที่1ไปเลยนะครับให้เล็กน้อยสุดก็อีนที่ตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่1มีอีนอยู่วง7คาร์บอนนะครับ7คําว่าเฮฟนะครับเฮฟก็จะเป็นเนื่องจากเป็นวงก็จะมีไซโคอยู่นะครับเป็นไซโคแล้วก็เพราะว่าเป็นไซโครนะครับเฮปทีนนะครับไซโคเฮปทีนโดยพนักคู่อยู่ตำแหน่ง1นะครับ1ไซโคเฮปทีนใช่ไหมง่ายไหมข้องเป็นวงไซโครนะครับ7คาร์บอนก็เป็นเฮปพนักคู่ก็เป็นอีนนะครับเลขน้อยสุดก็คือเลข1นั่นเนื่องจากมันเป็นวงใช่ไหมแบบวนยังไงก็ได้นะครับเราเริ่มวนจากตรงไหนก็ได้ซึ่งเราพบว่าตรงนี้เป็นตำแหน่ง1ได้เลยนะครับโอเคเนาะต่อมาข้อจอจานนะครับข้อจอจานก็มีพนักสามนะครับมีพนักสามมีไออยู่นะครับแล้วก็หาโซ่หลักนะครับโซ่หลักต้องมีพนักสามอยู่ใช่ไหมต้องมีพนักสามอยู่นะครับเราก็ไล่มานะครับไล่มาตรงนี้เจอทางแง่นะครับก็พบว่าถ้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะมี1คาร์บอนไปด้านนี้มี1คาร์บอนลงก็น่าจะดีกว่านะครับลงมี2คาร์บอนเราได้สายโซ่หลักนะครับอย่างรวดเร็วสายโซ่หลักเรานะครับก็ใส่หมายเลขให้พนักสามเลขน้อยก็ตรงด้านนี้เนาะ1 2 3ตำแหน่ง3มีเมทิลอยู่2หมู่นะครับมีเมทิลอยู่2หมู่ก็คือ3นะครับตำแหน่ง3มีเมทิล2หมู่ใช้คำว่าไดนะครับไดเมทิลนะครับเมทิลมี2หมู่ใช้คำว่าไดเมทิลอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างเมทิล2หมู่นี้อยู่ที่3นะครับอีกหมู่นึงก็อยู่ที่3ก็เป็น3 3นะครับ4
5เพราะว่าสายโซ่นี้มี5คาร์บอนนะครับ5คาร์บอน5คาร์บอนพันธะ3อยู่ตำแหน่งที่1นะครับ5คาร์บอนใช้คำว่าเพนนะครับส่วนนี้ก็เลยจะเป็นนะครับ3 3นะครับไดเมทิลนะครับไดเมทิลแล้วก็มาอันนี้คือหมู่แทนที่เนาะโซ่หลักก็จะเป็น1นะครับ1เพนไทนะครับ1เพนไทเห็นมั้ยได้แล้วใช่ป่ะโซ่หลัก5คาร์บอนนะครับก็3 3นะครับไดเมทิลที่ตำแหน่ง3มีหมู่แทนที่คือไดเมทิล1นะครับตำแหน่ง1มีอัลคายอยู่นะครับเป็นเพนไทน์3ประเภทอัลคายโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อมาข้อฉอชิงนะครับข้อฉอชิงก็สังเกตว่านะครับมีพนักคู่อยู่เนาะมีพนักคู่อยู่ก็จะมีอินอยู่นะครับมีอินอยู่เราก็หาสายโซ่หลักกันเลยนะครับแล้วสายโซ่หลักเราต้องมีพนักคู่อยู่นะครับก็เริ่มจากตรงนี้เข้ามาแล้วกันนะฮะเริ่มตรงนี้เข้ามาก็ไล่มานะครับพบว่าเจอกับทางแยกนะครับเจอกับทางแยกซึ่งทางแยกบ้านบนมี2คาร์บอนด้านล่างมี2คาร์บอนนะครับก็เอาด้านไหนก็ได้สมมติเอาโซ่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขเนาะใส่หมายเลขก็ให้พนักคู่เลขน้อยๆนะครับก็เริ่มจากปลายด้านนี้มานะครับพนักคู่เลขน้อยๆเลข2 3นะครับที่4มีหมู่อะไรอยู่2คาร์บอนคือหมู่เอทิลนะครับ2คาร์บอนคือหมู่เอทิล2คาร์บอนคือเอสใช่มั้ยหมู่ที่มาแทนเนี่ยจะเป็นหมู่เรียกว่าอัลคิลนะครับอัลคิลลงท้ายด้วยอิลนะครับ2คาร์บอนเป็น S S ที่เป็นอัลทิลอัลคิลก็คือเอทิลนะครับใส่ต่อให้ครบ5 6เพราะว่าสายโซ่หลังเรามี6คาร์บอนนะครับที่2มีอีนอยู่นะครับที่2มีอีนอยู่ที่4มีเอทิลอยู่นะครับที่4มีเอทิลอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับคาร์บอนตำแหน่งนี้นะครับต่อไป3บรรทัดแสดงว่าเหลือไฮโดรเจนอีก1บรรทัดนะครับคาร์บอนตำแหน่งนี้ต่อไป3บรรทัดเหลือไฮโดรเจนอีก1บรรทัดนะครับก็พบว่ามี2หมู่เหมือนกันนะครับมี2หมู่เหมือนกันสำหรับพันธะคู่นี้นะครับมี2หมู่เหมือนกัน2หมู่เหมือนกันอยู่บนคาร์บอนคนละอะตอมชี้ไปด้านตรงกันข้ามกันก็แปลว่าจะเป็นทรานนะครับเป็นทรานเพราะฉะนั้นเราก็รวมออกมานะครับ6คาร์บอนคือคำว่า Hex นะครับเราได้ออกมาเป็นทรานนะครับทรานปึ๊บ4นะครับที่4มีเอทิลอยู่นะครับที่4มีเอทิลอยู่อันนี้ต้องเขียนตัวเอียงนะครับแต่ว่าพี่ก็เขียนไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่4เอทิลแล้วก็เป็นตำแหน่ง2นะครับมีอีนอยู่นะครับโดยสายโซ่หลักเรามี6คาร์บอนก็จะเป็นเฮกซีนนะครับได้ทราน4เอทิล2เฮกซีนนะครับก็จบไปนะครับสำหรับการอ่านชื่อก็ขั้นตอนไม่ยากใช่ไหมเราก็ไล่เริ่มจากหาโซ่หลักนะครับหมู่ฟังก์ชันหลักได้ปุ๊บหาหมู่ฟังก์ชันหลักได้นะครับหาโซ่หลักหาโซ่หลักเสร็จปุ๊บก็ใส่หมายเลขนะครับใส่หมายเลขแล้วก็จะพบว่ามีกี่คาร์บอนที่ตำแหน่งไหนมีอะไรอยู่ตำแหน่งไหนมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คนะครับพันธะคู่มีไอโซเมอร์แบบนี้ซิสทานก็อย่าลืมดูว่ามันเป็นซิสทานได้หรือเปล่าถ้ามีก็เขียนลงไปโอเคเนาะก็จบไปนะครับสำหรับการอ่านชื่อเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดอันนี้ก่อนสามารถเสียงได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย